ราคาปาร์ตี้วาไรตี้ไม่มีราคาวันนี้คือสุภาพสตรีนะครับคุณผู้หญิงทั้งหลายไม่ควรพลาดนะครับผมไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่โรคนี้นะครับเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้หญิงเลยแต่ผมจะถามคุณหมอว่าผู้ชายมีสิทธิ์เป็นหรือเปล่านั่นก็คืออาการช้ำรั่วค่ะมันเป็นยังไงฮะช้ำรั่วอาการช้ำรั่วจะเป็นอาการที่ปัสสาวะสะเล็ดราแล้วก็ใช่ค่ะจะไม่สามารถอั้นได้บางครั้งก็มีออกมากระปิดกระปอยจะรู้สึกว่าปวดปัสสาวะบ่อยด้วยเอ๊ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นอย่างนี้ผู้ชายจะเป็นเรื่องของต่อมลูกหมากหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเกี่ยวข้องกันค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะจะมีอาการช้ำรั่วหรือเปล่านะครับผมไม่เกี่ยวกับความรักหรือหัวใจนะหมอพี่ไม่เกี่ยวกันค่ะค่ะมีด้วยกันทั้งหมด5ท่านนะคะเดี๋ยวเราเรียนเชิญทั้ง5ท่านเลยดีกว่าไหมคะครับค่ะเรียนเชิญนะคะคุณเอสรพีพันธ์ค่ะคุณหนิงปณิตานะคะคุณตุ๊กกี้ชิงร้อยค่ะคุณฝนนันทกาและคุณโอสุรศักดิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ครับสวัสดีครับงามมากเลยครับพี่คนพี่เป็นคนนั่งเองพี่เดินออกมาทางนี้เลยคุณรอบสิครับโอ้โหเหมือนหมอลำมากถ้าพี่คงจะให้พี่ตุ๊กกี้ทำงี้พี่ธงต้องเปรียบเทียบด้วยใช่ค่ะให้เขาเดินแล้วให้หนิงเดินแล้วก็คุณธงตัดสินว่าเป็นยังไงใช่ได้เลยได้เลยเอาละครับคนไข้จะหาชื่นกับงานนี้นะครับหลงไปแถวสะพานใหม่โทรมาค่ะว่า3ศพแล้วค่ะเดินเมื่อกี้3ศพแล้วนี่ผมเพิ่งเจอคุณฝนนะครับเนี่ยแบบใกล้ๆอย่างนี้เลยคุณฝนก็เป็นผู้สื่อข่าวที่โมเดิร์นไนน์ประกาศข่าวนะครับผมแล้วก็ไม่คืออะไรว่าไงคะอะไรก็งงพี่ทำอะไรที่หมอพีเขาพูดถึงเรื่องของอาการช้ำรั่วค่ะช้ำรั่วหนูเลยค่ะหนูเลยถือว่าคุณเป็นอะไรไม่ได้เพราะคุณต้องมีงานกับพี่ชายคุณถูกต้องค่ะพี่ชายสปีชี่หักเหมือนกันนะคะคุณพี่หม่ำอะค่ะมัมออนสเตจมัมออนสเตจค่ะเมื่อไหร่ครับวันที่15-17เดือนพฤษภาคมค่ะมัมออนสเตจค่ะที่ไหนคะเมืองทองธานีค่ะเป็นเซเลบค่ะที่ดีเขาเป็นแขกรับเชิญที่แบบว่าโอเคมาอร่อยไหมอร่อยเซเลบอร่อยไหมอาการนี้เกิดขึ้นกับใครบ้างไหมน้องฝนมีไหมอาการนี้ท้ายยังค่ะแค่แบบว่าฝนเป็นคนอั้นฉี่บ่อยเหมือนกันแต่ว่าก็แบบว่าไม่ได้ทำข่าวนะฮะใช่ไม่ได้ปวดฉี่บ่อยขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับลุงหนีนะฮะอยู่กองถ่ายในป่าหาห้องน้ำลำบากจริงจริงเป็นบ่อยเหมือนกันตรงที่ห้องน้ำไม่สะอาดก็คือจะไม่เข้าคือหนีจะมักจะฝันว่าตัวเองเนี่ยเข้าห้องน้ำแล้วก็ฉี่เลยแล้วพอฉี่เสร็จก็รู้สึกว่าเสร็จละเปลี่ยนแล้วตื่นไหมคะไม่ตื่นเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนตอนเช้าครับดาราใช่ไหมโดยสำหรับส่วนตัวผมไม่ค่อยกั้นฉี่ครับเพราะเราผู้ชายค่อนข้างจะสะดวกครับยิ่งกระต่ายสปอร์ตแมนนะออกกำลังกายก็ส่วนมากตอนออกกำลังกายเราต้องดื่มน้ำตลอดนะเพื่อทำให้ร่างกายเรารู้สึกเฟรชตลอดเวลาครับแต่ส่วนมากก็จะแบบฉี่ปกติครับโดยส่วนมากครับน้องโอ๊ตนะครับมีไหมปัญหานี้อันไว้ส่วนใหญ่ถ้าจะต้องอั้นฉี่ส่วนใหญ่ว่าจะเป็นตอนขับรถแล้วรถติดๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วในรถผมขอแนะนำนะกรณีนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนผมแล้วนะครับเขาจะชอบดื่มชาฮะชาเขียวเงี้ยฮะมันบางทีมันรถติดไงก็หาอะไรไม่ได้ก็เปิดฝาเนี่ยก็ฝาขวดก็เย็นๆไปขายสิพิมมันก็ก้มฉันไปแก้เปิดพิยุอะไรไปเรื่อยๆนะขายพวงมาลัยก็ฉันไปเปิดพิยุอะไรไปบางคนก็ฟอร์มเปิดฉันเป็นฝากระโปรงเสียอันนั้นหาอะไรนี่ประสบการณ์พี่นะดีไม่ยุ่งยองแบบฟอร์มทีนี้ถึงบ้านแล้วสบายเลยลืมไงรถติดจนกระทั่งไม่มีที่ฉี่ก็ต้องเย็นๆนะแต่เรื่องชาเขียวนี่เรื่องจริงนะฮะก็มันในรถเนี่ยมันจะมีที่เสียบน้ำวางอยู่บนหลังอ่ะ
ก็เอาถุงก๊อฟอะไรขึ้นเสร็จมันก็นั่งหลังเพื่อนก็เอ้ยเอ้ยขอนะเว้ยไอ้คนที่ทำมันนี่ก็ลืมไม่รู้มาหลายวันแล้วก็เกินนี่เลยอร่อยไหมคะอร่อยไหมมันเป็นยูเรียคนแบบเหนื่อยมากคนเหนื่อยมากแล้วแบบมันเหมือนจะหายน้ำอ่ะไม่แล้วไม่อาบน้ำในขับเฮาส์รีบไงก็เปิดมาไม่ทันได้ใจมันมีกลิ่นแต่ไม่ทันว่าเป็นกลิ่นอะไรละโอ้โหโอ้โหนี่เลยปวดเลยแย่ออกเลยนะตอนโอ้โหที่มีปัญหาเรื่องนี้ไหมครับตั้งแต่เรียนแล้วค่ะมัธยมจริงป่ะนี่วิทยาศิลป์ค่ะก็นุ่งโจงกระเบนค่ะต้องมีแบะเหลี่ยมแบะเหลี่ยมนุ่งโจงกระเบนแล้วหนูเป็นคนน้ำว่าเข้าลำบากใช่ค่ะค่ะเอาทำไมย้ายผมดึงโจงกระเบนมาแล้วก็จริงจริงเกงในไม่มีไงทำไมคนระโผล่ยุ่งหนูเสร็จพวกหนูถอดไม่ทันจงนุ่งโจงนุ่งโจงถอดปมเสร็จต้องยกแล้วก็ถอดเกงในไม่ทันประมาณชั้นในได้ไหมหนูนุ่งสองอะคือกางเกงในแล้วก็กางเกงตัวแรกนั่นค่ะสร้างข้างในทีนี้ปรากฏว่ามันมี3ขั้นตอน1 2แล้วก็3ก็หนังปรากฏว่า1ปึ๊บหมดนะคะหลังจากนั้นหนูก็พกกางเกงในไปเรียนวันละตัวติดตัวแล้วก็ในกระเป๋า1ตัวเอาไว้เปลี่ยนปรากฏว่าการซักมันเริ่มมากขึ้นเปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนขาจงกระเบนมาอีกข้างนึงครับแล้วก็มือนึงดึงกางเกงในแล้ววันละกี่ครั้งคะไม่เคยนับเหมือนกันนะแต่รู้ว่าเข้าบ่อย4ครั้ง4ครั้ง4ถึง5อันนี้เวลากลางวันใช่ค่ะกลางคืนหลังเข้านอนแล้วกี่ครั้งคะ2ครั้งก็เช้าทีเดียวเลยครับใช่ค่ะเช้าทีเดียวช่วยกันจำคำถามนี้ไว้นะเท่าไหนกลางวันกี่ครั้งถือว่าปกติไม่เป็นอะไรแล้วกลางคืนครั้งหนึ่ง2ครั้งอยู่ตรงไหนถือว่าปลอดภัยปกตินะครับผมเดี๋ยวช่วยกันจำตรงนี้ท่านผู้ชมนะครับผมเอาละครับอาการแบบนี้นะครับเกิดขึ้นกับท่านผู้ชมหรือไม่นะครับจะนำพาเราไปสู่โรคอะไรนะครับถ้าเราปล่อยไว้เรื้อรังไม่ดูแลไม่รักษาคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติต้องติดตามนะครับช่วงที่ประจอนขึ้นหัวจากไข้หวัดหมูสู่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ผู้เพิ่มระดับเตือนภัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009เป็นระดับ5เรารู้กันแล้วว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009คืออะไรแต่คุณรู้หรือไม่ว่าหูคือใครทำไมต้องออกมาเตือนแล้วมันมีกี่ระดับแต่ละระดับมันรุนแรงแค่ไหนแล้วโรคเอดส์ซาอีโบลามันรุนแรงระดับไหนของหูหรือ WHO World Health Organization มีชื่ออย่างเป็นทางการในภาษาไทยว่าองค์การอนามัยโลกก่อตั้งมาตั้งแต่พุทธศักราช2491ภายใต้สังกัดสหประชาชาติหรือ UN ทำหน้าที่ดูแลงานด้านสาธารณสุขของโลกทั้งประสานงานให้ความช่วยเหลือส่งเสริมงานวิจัยและแก้ปัญหาโรคต่างๆที่ยังไม่สามารถรักษาได้องค์การอนามัยโลกได้ใช้ระดับการแพร่ระบาดของไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009เพื่อวางแผนเตรียมรับมือการระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009รวมถึงเชื้อที่กลายพันธุ์จากเชื้อไข้หวัดใหญ่ในระดับชาติและภูมิภาคซึ่งแผนดังกล่าวได้เริ่มใช้เมื่อปีพุทธศักราช2546เมื่อครั้งที่เชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ระบาดในเอเชียซึ่งขึ้นถึงระดับ5ส่วนโรคระบาดที่ร้ายแรงอื่นๆเช่นซาร์สเอดอีโบลานั้นเราไม่เคยได้ยินการประกาศระดับความรุนแรงแบบนี้เพราะไม่ได้เกิดจากเชื้อไข้หวัดใหญ่นั่นเองซึ่งระดับการแพร่ระบาดของไวรัสไข้หวัดใหญ่นั้นแบ่งออกได้เป็น6ระดับคือระดับที่1พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในสัตว์แต่ยังไม่ติดเชื้อในคนผู้ได้เห็นภาพก็คือสมมติว่าพบเชื้อในหมูแต่คนเลี้ยงหมูก็ยังสบายดีระดับที่2มีรายงานว่าเชื้อไวรัสได้ระบาดจากสัตว์สู่คนตอนนี้คนเลี้ยงหมูก็เริ่มติดเชื้อแล้วนะครับระดับที่3เริ่มระบาดในระดับคนสู่คนในกรณีใกล้ชิดและมีจำนวนไม่มากพอที่จะเป็นระดับชุมชนคราวนี้เชื้อเริ่มติดจากคนเลี้ยงหมูสู่คนในบ้านแล้วในหมู่บ้านยังใช้ชีวิตได้ตามปกติระดับที่4การแพร่ระบาดระดับชุมชนจะมีการควบคุมคือในประเทศมีการติดเชื้อจะมีวัคซีนป้องกันและจำกัดความเคลื่อนไหวในพื้นที่แพร่ระบาดส่วนผู้ที่เดินทางข้ามแดนจากประเทศที่ติดเชื้อจะถูกตรวจสุขภาพระดับที่5การแพร่ระบาดในระดับสูงคือจากคนสู่คนอย่างน้อย2ประเทศในภูมิภาคเดียวกันระดับนี้ผู้ได้รับเชื้อจะถูกควบคุมไม่ให้เข้าสู่ชุมชนและระดับที่6ระดับการระบาดใหญ่
คือเชื้อไวรัสได้แพร่ไปยังประเทศอื่นๆอย่างน้อยอีกหนึ่งประเทศนอกภูมิภาคระดับนี้ต้องใช้แผนรับมือด้านสาธารณสุขทุกระดับและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดซึ่งระดับการแพร่ระบาดนี้เป็นการประเมินสถานการณ์โดยรวมจากทั่วโลกประชาชนในแต่ละประเทศต้องรับฟังสถานการณ์จากหน่วยงานสาธารณสุขของตนเองเพื่อข่าวสารที่ถูกต้องซึ่งที่ผ่านมาโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ได้ถูกยกระดับไปถึงระดับ5แต่ในประเทศไทยก็ยังยืนยันว่าไม่มีรายงานการติดเชื้อครับเอาละครับกลับเข้าสู่อโลฮาปาร์ตี้นะครับผมอยากให้ถึงเวลาประกาศเรสโซนกันเลยนะครับเต้นอะไรไม่ไปคิดเตรียมไปด้วยวันนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องของอาการช้ำรั่วค่ะนั่นก็คืออาการที่ปัสสาวะราดอั้นปัสสาวะไม่อยู่แล้วก็ปวดปัสสาวะบ่อยครั้งนะคะซึ่งในวันนี้เราก็มีเหตุการณ์จริงค่ะที่เกิดขึ้นกับคุณขวัญข้าวนะคะผู้ที่มีอาการปวดปัสสาวะบ่อยๆและรู้สึกอายที่จะต้องไปพบแพทย์เดี๋ยวเราไปชมภาพเหตุการณ์ของคุณขวัญข้าวกันค่ะว่าเธอจะต้องเจอกับโรคอะไรค่ะเชิญครับคุณขวัญข้าวอายุ28ปีเป็นคอลัมนิสต์ที่เขียนบทความเกี่ยวกับสุขภาพในนิตยสารแห่งหนึ่งในแต่ละวันงานของเธอจะยุ่งมากทีเดียวและปัญหาที่เกิดขึ้นกับเธอเป็นประจำก็คืออาการช้ำรั่วน่าแปลกใจจริงๆว่าแต่เพียงช่วงเช้าเท่านั้นเธอเข้าห้องน้ำมาปัสสาวะบ่อยถึง3ครั้งแต่ว่าสงสัยแล้วดื่มน้ำมากไปมั้งเธอกลับคิดว่าไม่ใช่เรื่องร้ายแรงแต่อย่างใดหารู้ไม่ว่าอาการช้ำรั่วนี้กำลังเป็นประตูเบิกทางไปสู่โรคร้ายเสียแล้ว3เดือนผ่านไปเก่งเอาขวัญว่าไงเรื่องขวัญมามีธุระอะไรหรอคะคือขวัญอันที่จริงเราคบกันมานานแล้วนะเก่งก็เลยแบบเก่งอยากจะบอกว่าคือเก่งขวัญขอตัวแป๊บนึงนะคะขวัญมาขอเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บนึงจ้าจ้าจ้าอยู่ดีๆเธอก็รู้สึกปวดปัสสาวะอย่างมากจนต้องรีบขอตัวไปห้องน้ำทันทีเธอไม่เคยรู้สึกอึดอัดจนแทบจะทนไม่ไหวขนาดนี้มาก่อนเธออั้นปัสสาวะจนเกือบจะราดอยู่แล้วแต่โชคยังดีที่เธอเข้าห้องน้ำได้ทันเวลาอย่างบุบบิดความถี่ในการเข้าห้องน้ำของเธอก็ยังไม่ลดลงและปัญหาของเธอณตอนนี้ก็คือระยะเวลาที่เธอสามารถอั้นปัสสาวะได้นั้นเริ่มลดน้อยลงทุกทีทำให้อาการปัสสาวะราดเกิดขึ้นบ่อยครั้งเสร็จสักทีงานฉันทั้งที่เธอเพิ่งจะปัสสาวะมาเมื่อสักครู่ขวัญแต่เธอก็รู้สึกอยากเข้าห้องน้ำขึ้นมาอีกคิดเรื่องอาการช้ำรั่วไปชั่วขณะแต่ทันใดนั้นเธอก็รู้สึกปวดปัสสาวะมากขนาดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนขวัญเป็นอะไรไปเปล่าไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่ก็ไม่สามารถยับยั้งปัสสาวะได้เสียแล้วเหตุใดคุณขวัญข้าวจึงมีอาการปัสสาวะราดได้เป็นที่น่าสงสัยจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่เหตุใดคุณขวัญข้าวจึงมีอาการปัสสาวะราดได้
ป็นที่น่าสงสัยจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ชื่อของโรค Overactive Bladder โรคนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการที่กระเพาะปัสสาวะมีปฏิกิริยาที่ไวต่อความรู้สึกมากโดยที่ไม่รู้ตัวจึงเกิดความรู้สึกปวดปัสสาวะหรือปัสสาวะราดได้โดยง่ายลักษณะสำคัญของโรค Overactive Bladder นี้ก็คือจะรู้สึกปวดปัสสาวะบ่อยถึง8ครั้งขึ้นไปต่อวันและจะรู้สึกปวดปัสสาวะมากจนอั้นไม่ไหวอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งสาเหตุของการเกิดโรคนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดเป็นไปได้ว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับความดันเลือดสูงและการแข็งตัวของเส้นเลือดเมื่อใดที่เกิดความดันเลือดสูงหรือเส้นเลือดแข็งตัวจะส่งผลไปยังเส้นเลือดในสมองทำให้มีผลไปที่กระเพาะปัสสาวะเมื่อสมองสั่งการไปยังกระเพาะปัสสาวะก็ทำให้ไม่สามารถกั้นปัสสาวะเอาไว้ได้จึงเกิดอาการปัสสาวะราดเช่นเดียวกับคุณขวัญข้าวสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับโรคนี้ก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทราบว่าตัวเองเป็นและมักจะเข้าใจไปเองว่าอาการปวดปัสสาวะบ่อยนั้นเป็นเพราะอายุที่เพิ่มมากขึ้นจึงไม่ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นมาคุณขวัญข้าวได้เข้ารับการรักษาโดยการทานยาตามที่แพทย์สั่งเพียง1เดือนเธอก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วคุณล่ะช่วงนี้มีอาการปวดปัสสาวะบ่อยกว่าเดิมหรือไม่เคยคิดว่าอาการปวดปัสสาวะบ่อยเป็นเรื่องของการดื่มน้ำมากเกินไปหรือเปล่าและคุณเป็นคนที่ชอบหลีกเลี่ยงการไปโรงพยาบาลหรือไม่โอ้ยอย่านะอย่านะนี่จะเป็นครั้งแรกในรายการหรือเปล่าปวดจี๊ดจะเป็นละครเป็นเนี่ยคือเป็นคนหนึ่งที่ชอบอั้นปัสสาวะบ่อยๆเหมือนกันดูแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่จริงๆมันเป็นเรื่องง่ายๆที่มันที่เราควรที่จะใส่ใจดูแลตัวเองเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวงานเสร็จไปแล้วเดี๋ยวงานเสร็จใช่ใช่จะเป็นอย่างนี้บ่อยไหมพองานเสร็จปุ๊บหายอ่ะมันลืมไม่ไปแล้วทีนี้พอขึ้นตารถโอ้โหงานสาวพวงมาลัยเลยสาวพวงมาลัยเลยคุณจะคิดดูให้เป็นไงใช่หนูเลยค่ะเป็นอย่างนี้หนูยืนยันนี่คือวิธีอันนั่นคือคุณขนข้าวคุณขนข้าวขนข้าวขนข้าวคุณขนข้าวก็คือตัวหนูเองเอาภาษาที่เราไปเรียนมาก็ได้คุณขนเข่านะคุณขนไม่ได้ไปเรียนมาเดี๋ยวเราไปดูนะครับการตรวจร่างกายนะคะของทั้ง5ท่านนะคะซึ่งวันนี้ก็ไปตรวจที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลพญาไทเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นการตรวจหาความเสี่ยงต่อโรคกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินนะคะมี3ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือดูค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI ค่ะเพื่อดูว่ามีน้ำหนักมากเกินไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าคนอ้วนก็มักจะมีความเสี่ยงที่มากกว่าคนผอมค่ะขั้นตอนที่2นะคะก็คือการตรวจปัสสาวะค่ะเพื่อเช็คว่ามีโรคอื่นร่วมด้วยหรือไม่นะคะเช่นกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะเนื่องจากโรคนี้ก็มีอาการชำรั่วได้ด้วยเหมือนกันนะคะและขั้นตอนสุดท้ายค่ะคือการทำแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการปัสสาวะในแต่ละวันนะคะว่ามีความถี่มากน้อยแค่ไหนและมีความสามารถในการอั้นได้มากน้อยอย่างไรค่ะอ้าวเดี๋ยวคุณหมอก็ได้นำปัสสาวะนะครับได้ไปตรวจเดี๋ยวผลออกมานะครับวันนี้ใครครับจะได้เข้าไปสู่พื้นที่เรสโซนค่ะปกติถ้าเราเข้ารอบโบนัสเราจะได้ตังค์เพิ่มได้แต่ไม่ได้ใช้เออเป็นตังค์เพิ่มเอาไปรักษามีคนมาแกะซองให้ตรวจแล้วนะครับวันนี้ผู้ที่เข้าสู่พื้นที่เรสโซน5ท่านมีเพียง1ท่านครับมีหนึ่งท่านรู้เลยอ่ะรู้เลยใครอ่ะนี่นี่น้องนิ้งบอกเลยแม้ติดยังกันนางงามโอ้โหแต่เป็นลุ้นนะงามตื่นเต้นจริงเลยน้องนิ้งใครเนี่ยเอาละครับผมจะได้ลำดับตั้งแต่ลำดับที่5ที่4ที่3และสุดท้ายประกาศนะคนที่เข้าไปสู่เรสโซนนะครับผมลำดับที่5ได้แก่ต้องได้คุยกับหมอแล้วนะครับที่เรสโซนนะครับเดี๋ยวขอเบอร์หมอไว้ด้วยเลยเอาละครับผู้ที่เข้าสู่พื้นที่เรสโซนนะครับวันนี้มีเพียงหนึ่งเดียวนะครับอันดับหนึ่งครับเข้าสู่พื้นที่เรสโซนได้แก่โอ้โห
ไรตุ๊กกี้พฤติกรรมที่ดูในวีทีอาร์คือตุ๊กกี้เลยค่ะหนูนั่งจากเวิร์กพอยต์ค่ะกลับบ้านที่จรัญรู้ว่าปวดฉี่จังเลยไม่มีปั๊มเลยค่ะแวะปั๊มไม่อยู่ไหนพอเจอปั๊มมันหายกลับไปเรื่อยไม่เป็นไรค่ะยังไม่ปวดมากไปเขาก็ไปต่อปวดเขาก็ถามดูตลอดเลยว่าปวดอีกไหมพอเจอปั๊มมันหายค่ะแต่พอเลยปั๊มมันมาเท่านึงหนูเห็นปักซอยบ้านหนูแล้วค่ะไม่เป็นไรลุงเดี๋ยวไปบ้านเลยไปฉี่ที่บ้านใกล้ถึงบ้านเท่าไหร่มันหน้าด่านเลยค่ะมันมาหน้าด่านเลยผมก็มาผมพูดคำแรกลุงไม่ไหวแล้วเหรอลูกลุงไม่ทำไมลูกไม่ไหวเต็มเหาะเลยนี่จากกระโปรงวิ่งเข้าบ้านกระเป๋าหนูยังอยู่บนรถเลยค่ะฝากอะไรสักอย่างได้ไหมคะเชิญครับค่ะเชิญค่ะพี่แท็กซี่คะหนูขอโทษนะคะค่าแท็กซี่หนูก็เพิ่มให้พี่เป็น800จริงๆแล้วค่าแท็กซี่ประมาณ100ค่ะแต่หนูเต็มเบาะเลยค่ะเอาละครับก่อนที่จะพบหมอนะครับคุณตุ๊กกี้เชิญครับขอบคุณมากค่ะครับส่งคนล่ำลาด้วยนะครับว่าคนนี้นะหนูไปด้วยนะเอ็กซ์คุณเอ็กซ์นี่นะคนเดียวผมว่าคุณเอ็กซ์ไม่ป่วยนะฮะอาจจะเป็นอะไรสักอย่างนะก่อนไว้นะคุณเอ็กซ์นะนั่งสบายไหมคะยังไม่ทันนั่งเลยค่ะช่วงโบราณบานบุรีในวันนี้นะคะพลาดไม่ได้เด็ดขาดค่ะเพราะว่าออกอากาศไปไม่กี่ครั้งนะคะคุณผู้ชมหลายคนก็ชอบช่วงนี้มากเหลือเกินค่ะเจอใครก็ถามถึงอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะส่วนวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะกับช่วงโบราณบานบุรีค่ะช่วงโบราณบานบุรีเป็นแผลห้ามกินไข่เป็นไข้ห้ามกินแตงโมความเชื่อโบราณเกี่ยวกับของแสลงที่ว่าเป็นแผลห้ามกินไข่เพราะจะทำให้แผลนูนส่วนเป็นไข้ห้ามกินแตงโมเพราะอาจจะทำให้ไข้กลับมาได้อาหารแสลงที่ห้ามรับประทานเมื่อเป็นแผลเชื่อว่าไข่จะทำให้เกิดแผลเป็ดที่นูนหรือว่าปูดขึ้นมานั้นความจริงคือแผลเป็นที่ปูดโป่งหรือที่เรียกว่าคีลอยนั้นเกิดจากการงอกผิดปกติของเนื้อเยื่อผิวหนังในส่วนที่เป็นแผลเกิดจากมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในแผลการเย็บแผลตึงเกินไปหรือว่าแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกก็มีโอกาสเกิดเป็นแผลคีลอยได้ง่ายรวมทั้งกรรมพันธุ์ซึ่งเชื่อว่าผู้ที่มีประวัติแผลเป็นคีลอยในครอบครัวจะมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดเป็นแผลชนิดนี้ได้ง่ายกว่าคนอื่นทั่วไปรักษาได้โดยการฉีดยาจำพวกเคอร์ติโคสเตียรอยด์เข้าไปบริเวณแผลจะทำให้แผลแบนราบลงและสำหรับไข่นั้นเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีทั้งไขมันวิตามินและแร่ธาตุทั้งวิตามิน A E K และ B รวมแร่ธาตุที่จะพบในไข่ได้แก่กัมมันถันโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมและเหล็กอีกด้วยดังนั้นเมื่อมีบาดแผลแล้วเกิดแผลนูนขึ้นจึงไม่เกี่ยวกับการกินไข่แต่อย่างใดส่วนความเชื่อเป็นไข้ห้ามกินแตงโมไข้หมายถึงการมีอุณหภูมิของร่างกายสูงเกิน37องศาเซลเซียสคนที่มีไข้ควรพักผ่อนในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีไม่ควรห่มผ้าหรือใส่เสื้อผ้าหนาเกินไปเพราะจะทำให้ความร้อนระบายออกได้ไม่ดีเนื่องจากน้ำจะช่วยนำความร้อนออกจากผิวหนังแต่ไม่ควรใช้น้ำแข็งหรือน้ำเย็นเช็ดตัวเพราะจะทำให้หลอดเลือดหดตัวและระบายความร้อนออกได้ยากและขณะที่ไข้ลดมักจะมีเหงื่อออกมากทำให้ร่างกายขาดน้ำปากแห้งและกระหายน้ำดังนั้นอาหารจำพวกพืชผักผลไม้รสเย็นเช่นแตงโมสามารถกินได้เพราะมีน้ำเยอะโดยเฉพาะน้ำผลไม้จะมีน้ำตาลดูดซึมได้ดีช่วยเติมน้ำในร่างกายและหลักสำคัญก็คืออย่ากินอะไรที่ไปจุดไฟในร่างกายให้ร้อนขึ้นเช่นทุเรียนขนุนลำไยแต่ควรกินอาหารที่มีรสเย็นเพื่อไปดับไฟในร่างกายครับเพราะฉะนั้นความเชื่อโบราณที่ว่าเป็นแผลห้ามกินไข่เป็นไข้ห้ามกินแตงโมไม่เป็นความจริงเลยอย่างใดครับครับเข้าสู่ลูกค้าปาร์ตี้นะครับกับเรื่องราวของผู้หญิงครับกับเพราะปัสสาวะบีบตัวไวเกินนะครับนั่นก็คือโรคอาการซ้ำรั่วนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอาการที่มักจะปัสสาวะราดหรืออั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะซึ่งวันนี้ผู้ที่อยู่ในเรสโซนของเราก็คือคุณตุ๊กกี้ค่ะแล้วตอนนี้ค่ะคุณหมอก็พร้อมอยู่แล้วนะคะที่จะมาให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินค่ะขอเรียนเชิญศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะนะคะจากโรงพยาบาลพญาไท2ค่ะนายแพทย์วิเชียรกำมลพรวิจิตรค่ะขอเรียนเชิญค่ะเชิญครับฉันพูดว่าเธอจะรักฉันอยู่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญค่ะลองเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงครับโรคเนี่ยครับจริงๆโรคนี้เนี่ยฮะมันเกิดที่การบีบตัวที่ผิดปกติของกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะซึ่งอาจจะมีสาเหตุจากการบีบตัวที่ผิดปกติของกล้ามเนื้อเองหรือกระตุ้นโดยกระแสประสาทนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเราจะพบว่าบางคนอย่างที่คุณตุ๊กกี้เล่าให้ฟังฮะคือพอปวดบางครั้งเนี่ยพอกั้นได้แต่
ไปถึงที่หมายเนี่ยจะกั้นไม่ทันสาเหตุเกิดจากอะไรคะคุณหมออันนี้เราเชื่อว่ามีกระแสประสาทที่ผิดปกติที่มาสู่กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะซึ่งมันมีตัวส่งกระแสประสาทเป็นเขาเรียกนิวโรทรานสมิเตอร์บางอย่างที่ผิดปกติอย่างคุณตุ๊กกี้ถ้ามีอาการพวกนี้เราก็พยายามหลีกเลี่ยงนะฮะอย่างเช่นบางคนได้ยินเสียงน้ำไม่ได้หรือล้างมือไม่ได้โดนอากาศเย็นก็จะปวดขึ้นมาทันทีทันใดอันนั้นเราก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับหรือบางคนก็กระตุ้นโดยเครื่องดื่มอาหารบางชนิดเครื่องดื่มที่มีปัญหามากที่สุดในคนที่จะมีภาวะพวกนี้ก็อย่างเช่นชากาแฟหรือน้ำอัดลมทั้งหลายนะฮะพวกนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงคุณทุกที่ชอบดื่มไหมครับแบบนี้ฮะน้ำอัดลมค่ะน้ำอัดลมใช่ไหมฮะอ๋อผู้ชายเป็นได้ไหมคะคุณเป็นได้ฮะจริงๆอัตราการเกิดภาวะนะฮะพอๆกันแต่ผู้ชายเนี่ยอาการจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าเพราะว่าผู้ชายยังมีภาวะอย่างอื่นอย่างเช่นเรื่องท่อปัสสาวะที่ยาวกว่านี้เป็นเรื่องสรีระทำให้โอกาสที่จะกั้นเนี่ยได้สูงกว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าปวดแล้วเรื่องหูรูดมีเหมือนกับประตูด่านเดียวก็จะเล็ดลาดได้มากกว่าเพราะฉะนั้นอาการจะชัดเจนกว่าเอาแล้วอย่างกรณีของหนิงที่เกิดขึ้นนะคะว่าชอบนอนฝันแล้วก็กั้นไม่ได้อันนั้นเป็นอีกภาวะหนึ่งไม่ใช่โรคแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเราก็ดูว่าถ้าเราเป็นบ่อยประจำจริงๆก็อาจจะต้องดูว่ามีภาวะเครียดอะไรที่ทำให้ฝันไหมอันนั้นอันที่หนึ่งนะฮะครับอันที่สองถ้าเกิดสมมติว่าไม่สัมพันธ์กับการฝันแต่กลางคืนเนี่ยมีปัสสาวะเล็ดลาดก็ต้องดูสาเหตุอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นว่ามีเรื่องโรคทางร่างกายไหมเช่นเป็นเบาหวานหรือมีโรคทางระบบประสาทหรือเปล่าถ้าไม่มีพวกนั้นก็กลับมาดูที่พฤติกรรมอย่างเช่นบางคนเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าตีหนึ่งแล้วจะเปียกเราก็อาจจะแนะนำว่าสักเที่ยงคืนตั้งนาฬิกาปลุกไปปัสสาวะสักก่อนเราก็จะปรับพฤติกรรมเราได้แล้วกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงครับคุณหมอครับเชิญครับพบได้ตั้งแต่อายุ18ถึงอายุ70-80นะฮะตลอดชีวิตแต่ว่าอายุที่เป็นมากเนี่ยมักจะอายุเกิน40ขึ้นไปซึ่งก็พบว่าแขกรับเชิญทุกท่านยังเป็นวัยรุ่นหมดก็ไม่มีคราวนี้ก็จะมีการแนะนำสำหรับคนที่เป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนะครับก็พวกนี้ก็เราก็แนะนำให้ผู้ป่วยที่มีอาการอย่างเงี้ยฝึกเขาเรียกเป็นการขมิบก้นขมิบโดยการเหมือนกับยกอวัยวะช่องท้องส่วนล่างเนี่ยฮะยกขึ้นมาเดี๋ยวผมชี้เลยนะฮะตรงนี้ใช่ไหมฮะครับช่องท้องส่วนล่างยกขึ้นมาหนึ่งสองสามอึ๊บแล้วขมิบก้นไว้อึ๊บนะครับจะมีสองจังหวะคือจังหวะแรกเนี่ยหลังจากที่เราขมิบไว้แล้วเนี่ยให้เราเก่งไว้เลยนับในใจ1 2 3 4 5อันนี้คือจังหวะหนึ่งแล้วพายหลังจากนั้นขมิบเร็วๆยกขึ้นมาแล้วปล่อยเลย1ปล่อย2ปล่อย3ปล่อย4ปล่อย5ปล่อยอันนี้เรื่องการบริหารนะฮะเรื่องการบริหารนะฮะวันหนึ่งประมาณ 3-40 รอบโอ้ 3-40 รอบสามารถทำได้ทุกอริยบทตลอดเวลายืนก็ทำได้นึกขึ้นได้ก็ทำนึกเมื่อไหร่ก็ทำอันนั้นก็เป็นการช่วยคุณหมอครับฉี่กลางวันกี่ครั้งถึงจะเรียกว่าปกติและกลางคืนกี่ครั้งถึงจะปกติครับครับโดยปกติเนี่ยเราให้ว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่เกิน8ครั้งนะครับทั้งวัน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็กลางคืนเนี่ยต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะไม่เกิน2ครั้งแต่นี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยดื่มน้ำมากน้อยแค่ไหนยังที่เราตรวจปัสสาวะก็จะบอกความเข้มข้นได้อย่างของคุณตุ๊กกี้เนี่ยความเข้มข้นก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติซึ่งไม่ใช่เป็นภาวะที่ดื่มน้ำเยอะเพราะบางคนเนี่ยดื่มวันละ 4-5 ลิตรอะไรเงี้ยก็จะต้องปัสสาวะบ่อยเพราะว่าน้ำที่เข้าไปเยอะอันนั้นก็ไม่ใช่ภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไว้เกินนะครับครับครับแล้วถ้าแบบอย่างตัวผมนะเราผมฉี่แต่แม้เรากล้าแล้วเราจะฉี่แรงๆนี่มีผลกับพวกท่อปัสสาวะและมีอัตราการเสี่ยงที่เป็นโรคนี้ไหมครับอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไหมครับเวลาปวดเราสามารถไปได้โดยที่เขาเรียกว่ามีเวลาของการหน่วงก่อนปัสสาวะได้พอสมควรเนี่ยก็ถือว่าปกติแล้วก็ถ้าเราปัสสาวะแล้วหมดนะครับโล่งเลยก็ไม่มีปัญหาเวลาไอค่ะเวลาจามค่ะแล้วมีปัสสาวะเล็ดลอดออกมาใช่มาหน่อยนึงใช่ไหมใช่ล่างด้วยค่ะอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกภาวะหนึ่งซึ่งของคุณตุ๊กกี้นี่ฟังเหมือนกับมีสองภาวะซ้อนกันซึ่งก็จะพบได้คือเขาเรียกภาวะไอจามเล็ดแล้วก็กระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินอ๋อมีเป็นชื่อภาวะด้วยภาวะไอจามเล็ดภาวะไอจามเล็ดเนี่ย
ก็โดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นภาวะที่ไม่ได้ปวดปัสสาวะบางคนในผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับที่มีบุตรหลายๆคนอย่างเงี้ยเราก็จะเคยได้ยินว่าเวลาออกกำลังกายไอหรืออะไรเนี่ยก็จะมีปัสสาวะเล็ดแต่พวกนี้คนไข้จะบอกว่าไม่ได้ปวดนะครับคือไอแล้วออกมาอันนี้คือภาวะไอจามเล็ดซึ่งต่างกับภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินนั้นจะปวดทนไม่ไหวแต่บางคนมีทั้งสองภาวะร่วมกันด้วยครับโรคช้ำรั่วนะครับไม่สามารถจะบังคับปัสสาวะได้ในปัจจุบันนี้ถ้าคนเป็นอยู่รักษาหายขาดได้ไหมคุณหมอครับครับก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุนะฮะถ้าอย่างเช่นเป็นภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินพวกนี้เราก็ให้ปรับพฤติกรรมฝึกออกกำลังกายการกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแล้วก็ตามด้วยเรื่องยารักษาครับแต่ถ้าเป็นภาวะไอจามเล็ดพวกนี้ก็ออกกำลังกายขมิบอุ้งเชิงกรานได้เหมือนกันถ้าไม่ดีขึ้นภาวะนั้นอาจจะต้องลงท้ายด้วยการผ่าตัดแล้วไปยกแล้วอาการที่แบบฉี่แล้วปวดท้องน้อยเนี่ยถือว่าเป็นโรคอะไรไหมครับครับก็คงต้องดูว่ามีเรื่องของการอักเสบไหมนะครับแล้วการปวดลักษณะนั้นเนี่ยปวดตอนก่อนปัสสาวะหรือว่าหลังปัสสาวะคือบางคนถ้าปัสสาวะสุดแล้วปวดซึ่งผู้หญิงจะเป็นบ่อยคือพวกภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบดังนั้นมีภาวะติดเชื้อเราก็รักษาตรงภาวะติดเชื้อก็หายครับผลตรวจแต่ละท่านเป็นยังไงครับผู้ที่ไม่ได้เข้าสู่ผู้ที่เรสโซนนะคุณหมอฮะครับก็ดีท่านปกติผลปัสสาวะปกติครับแล้วทำไมของหนูสีถึงเข้มกว่าของคนอื่นเอางั้นถามนิดหนึ่งดีนะสีบอกอะไรได้ไหมครับเรื่องสุขภาพครับครับสีปัสสาวะเนี่ยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นคือถ้าเราดื่มน้ำน้อยเนี่ยปัสสาวะจะเหลืองสีเข้มเกี่ยวกับการที่หนูทานวิตามินด้วยมีผลฮะวิตามินบางชนิดจะมีสีออกมาปนกับปัสสาวะหรืออาหารบางชนิดนะฮะสีอะไรดีสุดครับคุณหมอฮะปัสสาวะออกมาแล้วเนี่ยฮะจริงๆเป็นสีเหลืองอ่อนๆนี่คือสีปกตินะฮะใสเลยดีไหมคุณหมอฮะใสก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าจำนวนครั้งปัสสาวะนี่ปกติไหมถ้าดื่มน้ำเยอะแล้วจำนวนครั้งปัสสาวะปกติก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใสเลยจะมีบางภาวะที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางสมองที่ทำให้ปัสสาวะออกมากอันนั้นก็จะใสเหมือนน้ำเปล่าเลยอันนั้นก็ต้องหานี่ชัวร์เลยเพราะว่าหนิงบอกแล้วเขาของเขาใสเหมือนไหนสีใสเหมือนเอาน้ำในก๊อกมาผสมอ่ะชัวร์เลยโรคทางอุ้ยหลายโรคเลยนะไม่เป็นไรเป็นเจ้าภาพให้คุณหมอครับการบังคับกล้ามเนื้อที่กระเพาะปัสสาวะไม่ได้แล้วฉี่ไหลออกมานะครับครับถ้าปล่อยทิ้งไว้นานแค่ไหนถึงจะนำไปสู่เรื่องร้ายๆกับตัวเองครับโดยปกติโรคนี้เนี่ยกับทางร่างกายเนี่ยไม่ค่อยมีผลเยอะแต่เป็นปัญหาทางสังคมทำงานไม่ได้แล้วเราพบว่าอย่างสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยคนเป็นโรคนี้เยอะถึง 16% แล้วเขาก็คำนวณออกมาว่าค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นผ้าอ้อมที่ใส่การดูแลรักษาอะไรเนี่ยเป็นมูลค่ามหาศาลมากเป็นอันดับ2ของโลกที่ถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายกับโลกอื่นๆเนี่ยเอาละครับวันนี้นะฮะใครที่ประสบปัญหาอย่างนี้อยู่นะครับผมเมื่อได้ฟังคุณหมอแล้วก็คงจะสบายใจมากขึ้นแต่ถ้าทางที่ดีถ้าผิดปกตินะอย่างที่คุณหมอว่านะฮะก็ไปหาหมอนะให้คุณหมอตรวจถึงมือหมอเนี่ยถือว่าปลอดภัยนะครับผมค่ะวันนี้ก็ได้รับความรู้มากมายทีเดียวนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ความรู้เราในวันนี้ค่ะครับขอบคุณคุณหมอมากครับและก็ขอบคุณนะครับแขกรับเชิญทั้ง5ท่านด้วยครับวันนี้นะครับเป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์อย่างมากนะครับผม